การฝึกซ้อมล่าสุดของทีมสาวไทยที่สนามกีฬาของกองทัพบราซิลนะคะถือว่าเป็นการซ้อมในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเจอกับสหรัฐอเมริกาทีมอันดับที่2ของโลกและเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกครั้งล่าสุดค่ะโดยทีมไทยซ้อมระบบทีมให้มีความผิดพลาดน้อยที่สุดซึ่งการซ้อมครั้งนี้ทางรุ่นพี่อย่างวรรณาบัวแก้วและกิฟต์วิลาวัลย์อภิญญาพงศ์2ผู้เล่นชุด7เซียนคอยติวรุ่นน้องอยู่ในสนามด้วยนะคะโค้ชย่านาวากาโทณัฐพลศรีสมุทรนาคหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเผยว่าตอนนี้นักกีฬาทุกคนทั้งผู้เล่นหลักและผู้เล่นสำรองมีความพร้อมในการเจอกับทีมอันดับที่2ของโลกส่วนหมัดเด็ดที่จะใช้ลุยกับสหรัฐอเมริกาก็คือการบุกด้วยบอลเสิร์ฟและเปิดบอลแรกเพื่อเขาทำให้ได้ค่ะที่เราซ้อมมาก็คิดว่าตัวหลักๆคงอยู่นะครับคงที่เราใช้นะครับแต่ว่ามันก็มีบางจังหวะบางจุดเนี่ยเราอาจจะต้องเปลี่ยนตัวสลับตัวอะไรพวกนี้ก็ดูจังหวะอีกทีสถานการณ์นะครับคิดว่าเราที่เรามาเนี่ยนักกีฬาที่เรามาเราสามารถสับเปลี่ยนตำแหน่งกันได้ครับผมอันดับแรกคือลูกแรกต้องเข้าอันดับที่สองลูกเสิร์ฟนะลูกเสิร์ฟเราต้องทำการเสิร์ฟให้ดีที่สุดให้เขาเล่นมินิบอลก็ทำงานไม่ได้ให้เขาเล่นเองไม่ได้อันนี้สำคัญนะครับอันนี้ถ้าเราทำได้ก็เป็นจุดที่เราจะต้องอะไรอ่ะเล่นเขาง่ายนะครับแล้วก็สามารถเล่นแล้วได้สูสีนะครับแต่ก็ฝากทุกคนติดตามชมและแชร์ค่ะและแน่นอนค่ะทุกคนต้องเชียร์อยู่แล้วอันนี้เราเห็นทุกคนรอคอยที่จะเจอพวกเราในแมตช์แรกแล้วก็ในการแข่งขัน VNL อยู่แล้วงั้นก็พวกเราจะเต็มที่นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยค่ะพวกเราก็จะทำออกมาให้เต็มที่นะคะก็ฝากเป็นกำลังใจแล้วก็อย่าลืมตั้งนาฬิกาปลุกนะคะมันจะดึกมากแต่ทุกคนจะแบบมันมากๆต้องตื่นมาเชียร์เรานะใช่ถามป้าขอร้องกันอย่างนี้ก็ต้องดูแล้วนะคะตีสามครึ่งนะคะสำหรับคู่นี้ค่ะไทยกับสหรัฐอเมริกานะคะสถิติ5นัดหลังสุดที่เจอกันสาวไทยแพ้หมดเลยค่ะส่วนการเจอกันล่าสุดก็ศึกคัดโอลิมปิกที่โปแลนด์ไทยแพ้3เซตรวดค่ะ